มาคุยกันต่อกับ News Hour นะคะพี่โสหลุดนะเมื่อกี้กำลังขึ้นเลยอ่ะไม่มีใครมาแกล้งหรอกนะมันหลุดสำหรับก็ผู้เป็นนานก็หลุดนี่แหละ 5G เมืองไทยไม่ห่วยกันหรอครับยังไม่มีใครมาแบบตัดเน็ตพี่โสนะไม่มีความห่วย 5G เมืองไทยไง 5G เทียมไงของเราเออยังไม่พี่โสพูดใหม่แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมก็ติดตามกันเยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวทักทายนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่โสว่าต่อนะก็มีคุณวีวีบอกสงสัยใครตัดสายไฟเบอร์พี่โสไหมเนี่ยไม่คุณพี่ณัฐวุฒิเขาบอกถ้าพี่โสโดนนี่จะกลายเป็นเจ้าแรกเลยนะเป็นรายแรกเลยนะประเดิมโดนล็อก IP เลยนะยังไม่ขนาดนั้นนะคะยังค่ะเขาไม่ทำแล้วเขาใจดียังนะเขารอดูไปก่อนนะคือถ้าจะทำคงทำนานแล้วนะคะมีพี่วรุษบอกว่าวัชรุษบอกอย่าให้ใครโทรหาพี่โสตอนนี้นะกำลังจัดรายการบันเทิงอยู่หลายท่านก็ติดยังติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะพี่โสว่าต่อดีไหมคะเมื่อสักครู่พี่โสบอกว่าไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่ห้ามสืบแล้วก็ห้ามรายงานความจริงคือไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนะที่ประกาศชัดเจนว่าการพูดความจริงเป็นความผิดต้องให้เป็นปูตินหรือสีจิ้นผิงหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐบาลเผด็จการนะคุณวิพากษ์วิจารณ์เขาได้แต่เขาไม่ได้บอกคุณพูดความจริงก็ผิดเขาจะบอกคุณวิจารณ์เขาในเชิงลบหรือว่าหาเหตุในเรื่องอื่นที่รายงานคุณแต่ที่เขียนมาครับทำออกชัดเจนบอกว่าพูดความจริงก็ผิดไอ้นี่มันเป็นความวิปลาสคนที่คิดอย่างนี้ต้องแสดงว่าคนที่หลุดโลกไปแล้วอ่ะเป็นอำนาจนิยมแต่ว่าอำนาจนิยมแบบหลุดโลกอ่ะค่ะหลงยุคอ่ะสมัยนู่นสมัยจากดึกดำบรรพ์นู่นแล้วดึกดำบรรพ์นู่นเลยนะใช่ อีดีอามินยังไม่ทำงี้เลยนะอีดีอามินเขาบอกว่าเนี่ยเป็นความจริงที่คุณมีสิทธิเสรีภาพในการพูดค่ะแต่เราจะพูดแล้วไม่มีสิอาจจะไม่มีสิทธิเสรีภาพก็ได้เออแต่พูดแล้วอาจจะมีเสรีภาพนะแต่คุณมีสิทธิในการมีสิทธิเสรีภาพในการพูดข้าพเจ้ารับประกันว่าคุณมีสิทธิเสรีภาพในการพูดแต่หลังพูดเสร็จแล้วอาจจะไม่มีเสรีภาพก็ได้เออเป็นการเล่นของเขานะนั่นเขายังดีกว่าบ้านเราตอนนี้ใช่ไหมเขายังให้มีสิทธิเสรีภาพในการพูดได้อะอันนี้ห้ามพูดความจริงเท่ากับหนึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ความจริงสิใช่ไหมแล้วใครจะมาระบุได้ว่าคุณเป็นข่าวจริงข่าวลวงอย่างกรณีที่บอกรัฐประหารเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเขาพูดเรื่องรัฐประหารเนี่ยเขาทำเท็จแปลว่าจากนี้ไปอีกร้อยวันทันปีเนี่ยจะมีการรัฐประหารใช่ไหมล่ะค่ะเห็นไหมคือทำอะไรมันผิดฝาผิดตัวมันเสลอไปหมดเลยรัฐบาลชุดเนี้ยค่ะค่ะนะแล้วมีประเด็นนี่นะพี่โสอย่างเช่นเรื่องของตายมีคนไปแบบนอนอยู่บนถนนหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทางตำรวจเขาบอกว่ามีการจัดฉากนะซึ่งจริงๆแล้วพี่โสเห็นฉากยังไงที่อื่นเขาที่กลางวัดบวรก็มีที่วิสุทธิศักดิ์ก็มีที่ไหนก็มีที่นั่นก็มีของจริงก็มีนะมาจัดฉากอะไรกันล่ะใช่ของจริงก็มีแต่ว่าบางมีอยู่เคสที่เป็นคนเมาไงพี่โสที่เป็นคนเมาจ้ะแต่ว่าเขาเมาแล้วเขาไปนอนที่นั่นที่นู่นอย่างนี้เนี่ยบอกว่าเขาจัดฉากหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่เชิงจัดฉากนะเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนเมาแล้วเขาไปเมาสลบอยู่ตรงถนนเส้นนู้นเสร็จปุ๊บวันอีกวันนึงเขาไปเมาสลบอยู่อีกเส้นนึงอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาจัดฉากไหมหรือมันยังไงอย่างเงี้ยโบราณบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานั่นสิถ้าคุณได้เอาเรื่องเอาราวกันเลยคนเมาเนี่ยนะคุณไปทะเลาะคนเมาคุณเป็นเสียงคนเมาคุณบ้าแล้วคุณมีอะไรทำแล้วเพราะของจริงมีนอนตายมากกว่านี้อีกแค่จัดฉากหนึ่งสองถึงสองจุดไม่มีความหมายแต่ของจริงที่มันน่ากลัวไงหมอยังบอกแล้วคุณไม่กลัวอะไรกับการจัดฉากของจริงมีตายมากกว่านี้อีกตายคาบ้านยังมีเยอะแยะเลยใช่ตายคาบ้านน่ะก็หมอนี่คือนายแพทย์ของโรงพยาบาลรามานะพี่โสขาคุณหมอสมิธสีสนเป็นแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาพูดถึงกรณีที่ว่า
มีคนแชร์กันว่ามีทีมจัดฉากแกล้งตายบนตามถนนเนี่ยนะคุณหมอนิติสมิธบอกว่าผมโกรธคนเริ่มสร้างเรื่องนี้และคนแชร์เรื่องนี้ต่อโดยไม่คิดครับเพราะมันทำให้ดูเหมือนว่าเคสคนตายกลางถนนหรือตายในบ้านเนี่ยไม่มีจริงทำให้คลิปหรือรูปที่คนตายจริงๆกลายเป็นเท็จเพราะว่าบอกเลยว่าเคสตายจากโควิดแบบนี้มีเยอะจริงครับและมีมากกว่าข่าวที่ออกอีกเพราะว่าคุณหมอเนี่ยดูแลในโรงพยาบาลในกทม.ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มี40กว่าเคสแล้วครับที่ว่าหมอเนี่ยไปตรวจแล้วพบว่าตายคาบ้านน่ะคือของจริงอ่ะมันยิ่งแย่กว่าที่เห็นนี่อีกเพราะฉะนั้นพอออกมาบอกว่าคนที่ไปนอนอยู่บนถนนเนี่ยเป็นการจัดฉากมันทำให้ดูเหมือนว่าข่าวหรือว่าคนที่เขาแบบไม่มีคนดูแลจริงๆเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตกลายเป็นว่าเรื่องเป็นข่าวเท็จทั้งหมดเป็นเรื่องไม่จริงทั้งหมดอย่างเงี้ยพี่โสเขาบอกหมอบอกผมไม่โอเคนะกับข่าวอย่างเงี้ยคือมันทำให้ดูเหมือนว่าเคสคนตายกลางบ้านหรือว่าเคสคนตายกลางถนนมันไม่มีจริงทั้งที่จริงๆมันแย่กว่านั้นอีกอ่ะพี่โสใช่ในเมืองไทยนะในเมืองไทยนะเกี่ยวเรื่องโควิดนะมี2อย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นมี2อย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างแรกคือเอาฟืนมากองแล้วเป็นเชิญตะกรเผาคนในสวนสาธารณะอย่างที่สองคือคนสองคนนอนบนเตียงเดียวกันเป็นในอินเดียนอนนั้นมีหมดโรงพยาบาลนอนนั้นมีหมดตายบนท้องถนนก็มีแล้วเหมือนตอนแรกเราเห็นที่เขาตายในอู่ฮั่นใช่ไหมเราตกใจใช่ไหมโอ้ยอู่ฮั่นเป็นงี้วะบ้านเราก็มีแล้วตายข้างถนนก็มีแล้วตายในตายคาบ้านก็มีแล้วตายคารถยังมีเลยขาดสองอย่างคือขาดไอ้ที่เผาศพตอนนี้ก็มีแต่เมนแตกแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เอาเชิญตะกรมาเผาตามสวนสาธารณะในอินเดียและสองไม่มีสองคนแชร์เตียงกันบนในอินเดียใครจะไปรู้ว่าถ้าถึงล้านคนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะไล่มีสามคนแชร์คนเดียวกันนอนขวางเตียงก็ได้ไม่รู้ได้ไงคือมันอาจจะยังมาไม่ถึงแต่มันเป็นไปได้ใช่ต่อไปจะแซงถ้าต่อไปตอนนี้อินเดียติดเชื้อวันละ40,000กว่ารายนะค่ะอีกไม่นานเราจะแซงอินเดียก็ได้40,000กันแล้วไม่ถึงว่าตอนนี้จะ20,000อยู่แล้วไงทำไมไปไม่ได้ล่ะของจริงมันก็ของหมอเขาบอกของจริงทุกวันนี้ก็มากกว่าที่ไปอยู่แล้วนี่ฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าอาจจะ20,000 30,000อาจจะ40,000 50,000ก็ได้บางคนยังบอกติดเชื้อวันละเป็นแสนก็ยังมีเลยเอา5คูณ6คูณ7คูณ10คูณก็ยังมีค่ะนะเพียงแต่ว่าไม่มีใครเป็นนั่งเก็บตัวเลขมาเห็นชัดเจนเพราะเราตรวจไม่ถึงตรวจไม่พอไงใช่คืออย่างวันนี้ค่ะค่ะพี่โสเชิญพี่โสเชิญไม่ว่าต่อค่ะคืออย่างวันนี้ตัวเลขที่มีคนเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยตายคาบ้านที่ว่าเนี่ยนะคะ12คนนะที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็มากที่สุดเนี่ยก็คือกทม5คนอยู่ในกทมนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าดูยอดรวมเนี่ยของเราวันนี้อีก19,000เนี่ยนะคะก็คือเกือบเหยียบ60,000แล้วนะเอ้ย600,000แล้วนะพี่โสคะอันดับที่เราตามกันอยู่ตอนนี้คือน่าจะกำลังจะทะลุ40มั้งของโลกใช่ไหมคะพี่โสคะเราอยู่43อันนี้43 43ของโลกแล้วนะพรุ่งนี้มรืนนี้เรา42แล้ว พี่โสแล้วมีคนไปดูตัวเลขนะก็บอกว่าของเราตอนนี้43แต่ว่าถ้าไปดูยอดรายวันนะคะคืออย่างของเราอย่างวันนี้เรา18,900ใช่ไหมคะถ้าเอาเฉพาะตัวเลขรายวันอะประเทศไทยอะท็อป10นะพี่โสใช่ท็อป10สิไม่ท็อป10ก่อนไม่ถึง10ด้วยซ้ำไปเราแพ้แค่สหรัฐอินเดียบราซิลอินโดนีเซียอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็มาเลเซียที่เฉพาะยอดรายวันนะพี่โสก็จะมันเกินเราอ่ะนะก็เกินเราแซงมาเลเซียใช่บอลเราแซงมาเลเซียซ้ําไปพี่โสมีแค่นี้ล่ะเม็กซิโกยังมีบราซิลมีอเมริกาอินเดียบราซิลฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียวันนี้นะแล้วก็ไทยแลนด์เนี่ยนะคือถ้าดูภาพยอดรวมสะสมเราอ่ะ43สเปนสเปนอีกประเทศนึงก็ประมาณ10นี่แหละประมาณนั้นแหละประมาณ10ท็อป10ใช่ไม่ธรรมดาในแง่ของตัวเลขรายวันฝีมือ3ลุงล้วนๆโ
ปฏิเสธไม่ได้เลยฝีมือสามลุงล้วนสุดยอดยอดจริงๆยกโป้งให้เลยชู2นิ้วให้ด้วยนะสุดยอดจริงนะวิกตอรี่นะวัคซีนเต็มแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่โสคะเขาจะนำรวมเอาตัวเลขที่ตรวจแอนติเจนคิดอ่ะแอนติเจนเทสคิดอ่ะถ้าใครตรวจแล้วเจอเนี่ยก็จะเอาตัวเลขเนี่ยไปรวมด้วยใช่พี่โสว่ามันจะประมาณไหนล่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยประมาณ 30,000 ยังต่ำไม่ได้ 30,000 ถ้าของจริงนะค่ะยังต่ำได้ 30,000 อ่ะเพราะตอนนี้เราไม่มีจังหวัดไหนเลยที่มีการติดเชื้อค่ะนะเดี๋ยวสักพักจะไม่มีอำเภอไหนที่มีการติดเชื้ออืมน่ากลัวไหมล่ะเพราะว่าการนโยบายการเอาคนป่วยไปกระจายไปต่างจังหวัดเป็นนโยบายที่งี่เง่าที่สุดที่เคยเจอมานะเขามีแต่การกระจายรายได้กระจายการพัฒนากระจายอำนาจนี่กระจายผู้ป่วยไปสู่ต่างจังหวัดกระจายเชื้อคือไม่เห็นความงี่เง่าที่ไหนเกิดที่ไหนนอกจากในประเทศไทยค่ะนะไปสร้างภาระให้คนในต่างจังหวัดซึ่งเขาก็เรียวแรงพลังก็มีน้อยกว่าที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ความพร้อมต่างๆและอุปกรณ์ทุกอย่างนะระบบต่างๆเขาด้อยกว่าในเมืองหลวงอยู่แล้วแต่ของเราเป็นความงี่เง่าของผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยเอาผู้ป่วยในต่างกรุงเทพไปช่วยไปเพราะต้องการลดตัวเลขผู้ป่วยในประเทศแต่หารู้ว่าความเป็นจริงคือว่าในประเทศไม่มีทางลดหรอกที่แต่ว่าคุณตรวจหาไม่เจอแค่นั้นเองหรือคุณไม่ตรวจแค่นั้นเองค่ะเห็นไหมค่ะใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดก็เดี๋ยวคงรอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะมีประชุมสบคชุดใหญ่เห็นบอกว่านายกก็จะประชุมเองแต่ว่าช่วงนี้นายกยังทำงานที่บ้านไงพี่โสมีคนเขายุให้ใส่ชุด PPE ออกไปข้างนอกบ้างอย่างเงี้ยนะเขาไม่กล้าไปเสี่ยงหรอกเขาไม่กล้าไปเสี่ยงหรอกรองเท้าเขาไม่หายเข้ารองเท้าเขาไม่มันก็มีปัญหาแล้วรองเท้าเขาเนี่ยนะไม่มันก็มีปัญหาแล้วหรอยกเว้นรองเท้าจะเลิกเบิร์ดคนบนสนามกอล์ฟเป็นเองญาติติดบนสนามกอล์ฟอันนั้นโอเคยังได้แค่นั้นได้แค่นั้นรองเท้าต้องรีลาดถ้ารีลาดมันอย่างนั้นโอเคคอมแบทสวมไปที่บ่อยรู้เดี๋ยวนี้คอมแบทเจ็ดปีมาได้เคยสวมคอมแบทสักครั้งไหมไม่มีแล้ววะไม่เคยสวมเก็บข้าวชั้นไปแล้วล่ะเป็นสิ่งสำอางโดยตลอดค่ะนะแปลว่าไม่ตอมพรุ่งนี้ก็ยังเป็นแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์อยู่ยังทำงาน work from home อยู่ยังเขาไม่กล้าออกมาข้างนอกอยู่แล้วไม่กล้าซื้อหน้าไปใช้ด้วยค่ะนะแล้วก็ยอดผู้ที่ติดเชื้อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงได้ดูกันนะคะว่าจะพุ่งขนาดไหนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องล็อกดาวน์ก็คือกำลังจะครบ2สิงหาคมนี้ล็อก14วันที่ประกาศมาตั้งแต่กลางสิงหาไอ้กลางกรกฎานะคะก็คือคงล็อกแบบเดิมหรือจะล็อกมาตรการที่มันเข้มไปกว่าเดิมพี่โสคิดว่าเราไม่รู้เพราะว่าเขาสิ้นคิดแล้วไงเขาไม่รู้แต่ถ้าก็คือเรื่องจะล็อกเนี่ยมันมีความคิดหลากหลายกัน1คุณก็บอกคุณก็บอกว่าคุณคัดกรองคนที่ป่วยมาแล้วตรวจรักษาคนที่ไม่ป่วยก็ให้เขาทำมาหากินอย่างเดิมแล้วเฝ้าระวังเต็มที่ใครป่วยก็ไปรักษาใครป่วยรักษาล็อกเป็นจบหย่อมจุดๆไปแต่ไม่คุณปิดหมดแบงก์ก็ปิดหมดร้านขายก็ปิดหมดคุณสร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับประชาชนคนที่เขาไม่รู้เรื่องราวคุณก็ลำบากด้วยตลาดตรงสดก็ปิดหมดนะปิดแล้วก็เขาพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มีแหล่งที่ขายหารายได้มาก็ไม่มีอย่างในห้างเนี่ยอย่างข้างขนมปังเนี่ยไม่ปิดเขาร้านขายยาห้างก็ปิดเขาเนี่ยร้านอาหารเนี่ยอยู่ในห้างเขาปิดเขาทำไมห้างเขาได้ร้านอาหารปิดได้ทำไมเป็นตลกมากเลยนะในร้านขายของในห้างเปิดได้แต่ว่าทำไมร้านอาหารเนี่ยร้านต่างภายใต้ชายคาเดียวกันเนี่ยแอร์ตัวเดียวกันทำไมเปิดไม่ได้ร้านขายขนมปังเนี่ยอย่างยามาซากิอ่ะทำไมเปิดไม่ได้นึกว่าแอร์ตัวเดียวกันก็คนก็เดินเหมือนกันทำไมซูเปอร์เปิดได้ซูเปอร์เปิดได้แต่พื้นที่เดียวกันพื้นที่เดียวกันนะเปิดไม่ได้ตลกไหมล่ะใช่ทีนี้ก็ร้านทั้งหลายก็ไม่คนงานอะไรก็ต้องปิดไปด้วยอ่ะไม่ได้ทำงานคืออยากจะรู้ว่าใครเป็นคนคัดกรองใครเป็นคนที่กำหนดว่าอะไรควรปิดอะไรไม่ควรปิดนะมันเป็นเรื่องที่สร้างซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่
ที่ไม่มีทางแก้อยู่แล้วนะให้มันให้เร็วร้ายกว่าเดิมไงค่ะใช่ไหมค่ะร้านค้ายาในห้างเปิดไม่ได้คุณแปลว่าอะไรไม่ทราบแค่นี้ก็พูดไม่ออกแล้วอ่ะแล้วคุณจะไปซื้อยาที่ไหนอ่ะค่ะนะตลาดนี่เป็นเรื่องของโควิดนะพี่โสขาอู๋แบบพี่โสเราจัดรายการที่บ้านนี่เวลามันไปเร็วนะนี่มันจะหมดเวลาอยู่แล้วนะไม่เป็นไรคือเราก็มีอยู่เรามีทุกวันอยู่แล้วรายการมีทุกวันค่ะพี่โสงั้นช่วงสุดท้ายสั้นๆนิดนึงมีประเด็นเรื่องไปที่ต่างประเทศบ้างนิดนึงดีไหมคะเรื่องอัฟกานิสถานเรื่องอัฟกานิสถานนะคือสถานการณ์ที่นั่นตอนนี้คือว่าทางตาลิบันเองกับทางทหารของรัฐบาลอัฟกานิสถานก็คือมีการสู้รบกันมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดก็มีรายงานบอกว่ากลุ่มตาลิบันติดอาวุธนี่นะก็ปะทะกับกำลังทหารรัฐบาลอัฟกันเนี่ยอย่างดุเดือดแล้วก็พยายามที่จะบุกเข้าไปที่จังหวัดเฮรัตทางตะวันตกที่ติดอยู่กับอิหร่านนะพี่โสค่ะแล้วก็ UN เองเนี่ยก็ประณามนะคะประณามสำนักงานในจังหวัดเฮรัตนะคะถูกโจมตีแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยซ้ำคือมันอุณหภูมิมันร้อนเหมือนกันนะที่นั่นนะพี่โสขาตอนนี้คือตอนนี้กองกำลังตาลิบันเนี่ยคุมพื้นที่รอบนอกนะและครึ่งหนึ่งของประเทศค่ะครึ่งหนึ่งประเทศนะแล้วก็ขาใต้เมืองใหญ่ๆจะเมืองปัญชีกันดาฮาพวกนี้ยังไม่เป็นมีปัญหาส่วนเฮรัตไปอยู่รอบนอกก็อาจจะเป็นเป้าหมายของความเสี่ยงแต่จังหวัดใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆก็ยังพออยู่ได้ปัญหาคือว่ากองทัพอัฟกานิสถานเนี่ยพร้อมจะรบพร้อมจะสู้โดยไม่แตกทัพหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยตาลิบันเขาก็ยึดรอบนอกหมดแล้วรวมทั้งเส้นทางลำเลียงต่างๆทั้งอำนาจการปกครองด้วยประชากรประมาณ10กว่าล้านคนอยู่ภายใต้ดินแดนพื้นที่ของตาลิบันและคนในเมืองหลวงก็เริ่มจะหวาดผวาว่าถ้าลัทธิตาลิบันกลับมาอย่างเดิมนั่นนะความเข้มงวดเกี่ยวกับระบบต่างๆโดยเฉพาะศาสนาไปเข้มงวดเนี่ยก็จะกลับมานำแบบเดิมคือผู้หญิงที่ต้องปิดหน้าปิดตามีตาข่ายมองลอดลูกตามองลอดตาข่ายไปแล้วก็สิทธิต่างๆในการเรียนหนังสือต่างๆก็จะมีปัญหาอย่างที่เคยเป็นอยู่ชีวิตความบันทงบันเทิงก็จะไม่มีโรงหนังก็จะไม่มีความบันเทิงจะไม่มีอะไรสิ้นเลยนอกจากว่าเป็นรัฐอิสลามที่เข้มงวดที่สุดในโลกนะเหมือนคราวที่แล้วที่ไอ้มุลลาโอมาที่เป็นผู้นำแล้วก็โดนกองทัพในการบุกเข้าไปโจมตีในปี2001 20ปีที่แล้วจะหมดอำนาจไปนี่ก็จะกลับมายึดครองอัฟกานิสถานแล้วเชื่อฝ่ายผู้วิเคราะห์เขาบอกว่าอัฟกานิสถานจะแตกภายใน6เดือนยกเว้นอเมริกาจะใช้กำลังทิ้งระเบิดโจมตีเพื่อชะลอการลุกคืบหน้าแล้วก็ถ้าใช้กำลังโจมตีอย่างรุนแรงเหมือนกับที่รัสเซียทำในซีเรียจนกระทั่งกองกำลังของISIS นะแตกสารสร้างเซนหมดอันนี้เป็นไปได้อยู่แต่อเมริกาเขาไม่ลงทุนอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะอยู่นั้น20ปีแล้วนั่นนะทุ่มทหารไปแสนคนแล้วก็แพ้ด้วยทหารตายไป 2,000 กว่าคนตอนนี้กำลังเร่งขนชาวอัฟกานิสถานซึ่งเป็นล่ามและเป็นพนักงานแปลที่เคยทำงานให้กองทัพอเมริกันเนี่ยไปเพื่อหลบภัยเพราะมีประมาณ 18,000 กว่ารายเพิ่งเอาไป2ล็อตแรกตอนนี้ที่เหลือก็หลายพันนายก็ยังรอการอพยพอยู่ซึ่งอาจจะไม่ทุกคนที่ได้ความช่วยเหลือเพราะบางส่วนถูกตัดรายชื่อทิ้งไปหมดแล้วครับนี่คือฐานเป็นการทิ้งหมดแล้วจากค่ายฐานทัพอากาศบากรัมซึ่งเป็นฐานใหญ่ที่สุดเป็นเมืองเล็กๆก็ดาวาได้นะแล้วก็เส้นตายที่อเมริกาต้องถอนตัวไปคือวันที่11กันยายนวันเดียวกับที่ World Trade Center โดนถล่มนะนี่ครับค่ะทีนี้ภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยการที่จะมีคนจากต่างประเทศอะไรเข้าไปเที่ยวนี้ก็คงจะมันไม่น่าจะไปอยู่แล้วใช่ไหมพี่โสมีสิทธิ์ถูกจับเป็นตัวประกันนะมีสิทธิ์อย่างนั้นเลยใช่ไหมเรียกข้าไถเรียกข้าไถเนี่ยถูกจับเรียกข้าไถถ้าฐานะดีนะถูกจับเรียกข้าไถยกเว้นเขาจะโอเคความเมตตากรุณาไม่ตัดคอทิ้งไม่ตัดหัวทิ้งไม่เชื่อคอทิ้งเพราะว่าแม้ทั้งคนอัฟกานิสถานเองซึ่งเคยทำงานให้กองทัพอเมริกันเป็นล่ามให้เนี่ยหรือเป็นฝ่ายแนวหน้าเนี่ยก็โดนจับได้กระสันหัวทิ้งหมดเลยครับ
โอ้อันตรายฉะนั้นกรณีของยูทูบเบอร์ของไทยคนหนึ่งที่ไปทำเรื่องราวชีวิตของคนอัฟกานิสถานตอนนี้อยู่ในพื้นที่อันตรายมีการโจมตีกันในบางเมืองใช่ไหมล่ะจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้คือความเสี่ยงถ้าเขาออกมาไม่ทันแล้วนะถ้าถูกจับกุมตัวไปมีสองอย่างขึ้นหนึ่งปลดปล่อยมาสองถูกกลับไปตัวเลขาไทยฉะนั้นพี่ดอนนี่แหละพี่ดอนต้องเริ่มเต็งด้วยพี่ดอนปรมัตถ์วินัยยังทำงานการทูตเป็นอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นะมัวแต่จะพูดเรื่องฟ้าทลายโจรที่โดนเบรกไปหน้าหัวที่หัวต่ำนั่นไงโธ่เอ้ยไปดีลวัคซีนมาก็แหมตั้งหลายประเทศเนาะพี่โสหลายประเทศเขาวัคซีนเขากำลังจะหมดอายุอะไรเนี่ยนะเขาก็ต้องหาทางที่จะผ่องถ่ายนะถ้าเราไปคุยแบบเนี้ยนะก็ยังเยอะต้องแย่นะคะอ๋อเพราะว่าพี่ดอนก็ดอนจริงๆนะดอนใช่ไหมก็ดอนดอนแบบดอนมากเลยนะดอนทั้งดอนทั้งไทยต้องมาจากไทยใช่ใช่ใช่ดอนจริงค่ะก็เรื่องของอัฟกานิสถานนี่นะคะก็มีประเด็นเรื่องเจ้าของเพจไอโรมาโลนนะหลายท่านก็คงจะติดตามกันอยู่ว่าเธอก็บอกว่าเธอไปเพราะว่าหลังจากนี้กลัวว่าจะไม่ได้ไปแล้วก็เลยไปนะคะแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าอะไรกันเพราะว่ามีทางเอกเขาเรียกอะไรเลขาเอกของไนโรบีนะคะท่านก็ไปโพสต์แล้วก็ไปถามว่าเอ๊สถานทูตไทยไม่มีนะที่อัฟกันไปคุยสถานทูตเนี่ยสถานทูตอะไรอะไรเงี้ยน้องเธอก็ไม่ไปตอบแบบไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่อ่ะบอกว่าสถานทูตอัฟกันในต่างประเทศที่เช็คข่าวได้จะติดต่อสถานทูตไทยทำไมอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยกลายเป็นโอ้ประเด็นกันขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดก็ต้องลบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานทริปนี้ของเธอไปอะไรเงี้ยพี่โสแต่คือถ้าเราไปดูสถานการณ์อย่างที่พี่โสเล่าให้ฟังสักครู่นี้คือก็ที่คนเป็นห่วงว่ามันอันตรายเนี่ยอันตรายก็อันตรายมากจริงๆแหละใช่ไหมคะอันตรายมากเพราะในวันนี้ไม่ฟังใครตัดหัวทิ้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือว่าอเมริกันตัดหัวทิ้งหมดฉะนั้นน้องคนนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเขาละว่าจะรอดไม่รอดนะครับจากการปิดล้อมและดวงจับกุมตัวถ้ารอดมาได้ก็ถือเป็นบุญนะบุญเก่ามีอยู่นะครับค่ะพี่โสขาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับฟังนะครับตามมาภายใต้ฟอร์แมตใหม่ๆอย่างนี้นะถึงแม้จะwork from home แต่ไม่ home alone นะแต่ว่าเราอยู่กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขาประจำไม่มีติ่งเข้ามารบกวนใช่ไหมวันนี้เมื่อวันก่อนแทรกเข้ามารายหนึ่งพวกเราก็จัดการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสังเวยไปเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวจะมาย้ำใช่ไหมเดี๋ยวจะไปย้อนอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านดูนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะครับนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ